พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนางนราพรจันทร์โอชาภริยารวมถึงคณะรัฐมนตรีพร้อมผู้สมรสจะเดินทางมาร่วมงานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทย1ครอบครัว1กระทงรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยปลอดโรคปลอดภัยที่คลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลเวลา 17:00 นรัฐสภาจัดงานวันลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงวิถีใหม่2564ภายใต้ชื่องานรัฐสภาร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงวิถีใหม่2564ที่บริเวณลานไม้ริมแม่น้ำอาคารรัฐสภาโดยมีกิจกรรมเสริมประเพณีไทยรวมถึงการออกร้านต่างๆซึ่งมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาเป็นประธานเปิดงานโดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสร้างสรรค์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่และราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้พลตำรวจโทกิติรัตน์พันเพชรผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะทำงานและมีคณะทำงานรวม10นายรายงานสถานการณ์โควิด-19 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,855 รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 6,631 รายและเป็นผู้ติดเชื้อใหม่จากเรือนจำหรือที่ต้องขัง 224 รายมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 2,022,117 รายกำลังรักษาตัว 89,821 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 คน